ครับถ้าพูดถึงสถาบันครอบครัวเนี่ยนะนะฮะเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกครอบครัวมีการเลี้ยงดูลูกไม่เหมือนกันใช่ขอย้ำการแสดงออกก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกครอบครัวเขาก็มีสิทธิของเขาใช่เราต้องให้เกียรติเขานะครับเคสวันนี้ฮะที่เราจะพูดคุยกันนะครับเราจะสัมภาษณ์นะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะชื่อว่าม้าหมวยม้าหมวยเนี่ยมีคนติดตามเยอะมากนะฮะเพราะว่าติดตอกด้วยค่ะเออใช่ไหมคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงลูกนะฮะคุณลูกเนี่ยเป็นออทิสติกนะครับคุณแม่ก็จะอัปเดตให้แฟนๆดูว่าอ่ะทำอะไรยังไงอยู่บ้างนะฮะมีการอัดคลิปลูกชายเนี่ยมาโพสต์อยู่เรื่อยๆนะฮะล่าสุดเนี่ยฮะมันมีดราม่าขึ้นมานะฮะมีคนเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะวิธีการแสดงออกของคุณแม่กับลูกเนี่ย มันเกินเลยไปไหมภาพที่เราบอกก็คือว่ามันมีการลูกเนี่ยฮะเข้ามาหาคุณแม่แล้วก็มีการจุ๊บจุ๊บสัมผัสปากกันเออเขาบอกว่ามันเกินไปไหมเออนะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณแม่หน่อยดีกว่าตอนนี้ติดต่อได้อันนี้คือภาพนะฮะแต่เดี๋ยวเราให้ดูแค่บางส่วนแล้วกันนิดหน่อยอันนี้อย่างเงี้ยนะฮะมีการพูดคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือลูกไปแอบดูทีวีค่ะคุณแม่ก็เลยเข้าไปถามแอบดูได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณลูกเข้ามาอ้อนมาอ้อนเสร็จปุ๊บก็ลูกอะนะก็ต้องอ้อนแม่ก็มีแบบโอบกอดนิดนึงมีจุ๊บอะไรหน่อยๆนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะทางทีมงานติดต่อได้แล้วเนาะนะฮะม้าหมวยนะครับคุณพักพิทยานะครับชัยวัชระโอภาคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะม้าหมวยสวัสดีครับครับค่ะคุณแม่ฮะผมเรียกคุณแม่แล้วกันเนาะค่ะได้เรียกม้าหมวยก็ได้นะคะเรียกม้าหมวยคุณแม่ทำคลิปกับลูกชายเนี่ยฮะมานานขนาดไหนแล้วครับก็ทำมาได้ประมาณน่าจะ3ปีได้ค่ะโอ้3ปีค่ะได้3ปีตอนนี้น้องมาแตวอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะม้าหมวยปีนี้ย่าง25ค่ะอ๋อย่าง25ค่ะปกติเวลาลงคลิปนะฮะคุณแม่จะลงคลิปประมาณไหนครับเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆก็เกี่ยวกับบางทีก็เป็นเวลาที่เขาแบบว่าอารมณ์ของขึ้นบางทีก็เป็นแบบเวลาทำกับข้าวชีวิตประจำวันหรือไม่ก็เวลาเต้นกับม้าหมวยหรือว่าทำกิจกรรมที่ช่วยแบบว่าโปรโมทสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่โทษนะครับคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมากี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ลูก5ขวบอะค่ะอ๋อตั้งแต่ลูก5ขวบเกือบ20ปีแล้วพี่กอล์ฟโอ้ก็คือก็อยู่กันอย่างเงี้ยนะแม่ลูกมาตลอดเวลานะฮะเลี้ยงดูกันมามีลูกสาวด้วยค่ะมีลูกสาวอีกคนด้วยมีลูกสาวอีกคนนึงแล้วลูกสาวได้ทำคลิปด้วยไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะลูกสาวไม่เลยค่ะลูกสาวเรียนมหาลัยก็หนักแล้วค่ะมีแต่น้องมาแตวเลยเนาะมาแตวใช่ค่ะที่เป็นเพื่อนมาอย่างงี้ฮะคุณแม่ก่อนที่จะไปถึงคลิปที่น้องมาแตวมีการจุ๊บคุณแม่แล้วก็เป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยนะมันมีก่อนหน้านี้มาละคือว่าคนน่ะเขามองว่าโทษนะฮะคือคุณแม่น่ะจะมีการลงคลิปแบบว่าตอนที่น้องแบบมีอาการน่ะอารมณ์ขึ้นโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณแม่ลงเยอะไปไหมโทษนะครับต้องขออนุญาตจริงคือบางคนเขาไปเม้นบอกเหมือนแบบไปหากินกับลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่รู้สึกยังไงอ่ะกับเคสเนี้ยจริงๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีพม.มีติดต่อมามีคนไปฟ้องนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วเหมือนกันก็ได้พูดคุยให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาว่าทุกครั้งอะค่ะที่มาแตวเขาแบบอารมณ์ขึ้นแล้วแบบฉุนเฉียวอะค่ะถ้าเป็นอารมณ์ช่วงแบบรุนแรงมากๆแบบเคลื่อนของทำลายของหรือทำร้ายแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะไม่ถ่ายแบบนั้นเลยค่ะเพราะเรามาถ่ายช่วงที่เขาค่อนข้างคำดาวแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคือมันมี2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเนี่ยม้าหมวยก็อยากให้คนที่จริงๆมีแฟนคลับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมีลูกแบบนี้ค่ะเขามองว่าเราอะเหมือนเป็นเคสสตาร์ดี้ให้เขาเอาของเราไปเรียนรู้กับการที่เขาได้เลี้ยงดูลูกเขาเช่นกันนะคะค่ะเช่นในนั้นเนี่ยเราจะมีคือยอมรับค่ะวิธีการของคนเราไม่เหมือนกันแต่ที่เราถ่ายอ่ะอย่างแรกเลยคือทุกครั้งที่เรายกโทรศัพท์ขึ้นมาแตวเขาจะอารมณ์ลงค่ะเพราะเขามีความรู้สึกว่าโอเคอันนี้มีการถ่ายแล้วมันเป็นการป้องกันตัวอีกอย่างนึงด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ร้อนอ่ะทุกคนไม่ทราบไงคะว่าเขาร้อนแบบไหนแต่ถ้าหม่าม้ายกขึ้นยกมือถือขึ้นถ่ายอ่ะหม่าม้าจะบอกเลยว่านี่หม่าม้ากำลังถ่ายทุกคนเห็นนะมันจะทำให้เขาเบาลงด้วยค่ะค่ะคอนโทรลติดเขาอย่างนึงว่าโอเคอยู่อยากเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในช่วงที่ก่อนถ่ายอ่ะมันอาจจะ
มีอารมณ์ร้อนมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆอารมณ์ร้อนของเด็กอย่างเงี้ย10นาทีเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าเราเจอกับอะไรบ้างแต่เรามาถ่ายในช่วงที่เขาเย็นที่เขาสามารถพูดคุยได้แล้วอะค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนการปรามของคุณแม่ในด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจครอบครัวที่มีคนในครอบครัวมีปัญหาแบบนี้เนาะเจตนาคืออย่างนี้นะฮะใช่ค่ะค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องคลิปที่เป็นดราม่ากันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะม้าหมวยคะเรื่องคลิปที่เป็นดราม่าเนี่ยเห็นว่าคลิปที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยคือม้าหมวยก็คือตัดสินใจลบคลิปไปแล้วด้วยใช่ไหมคะคลิปที่ลบอ่ะอีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปรูปะอันนั้นอ่ะอันเนี้ยคือจริงๆถ้าสมมติว่าคุณก๊อฟกับคุณฝนน่ะได้ดูเต็มคลิปหรือยังคะถ้าได้ดูเต็มคลิปอ่ะจริงๆถ้าในแง่มุมของความเป็นแม่กับความเป็นลูกอะค่ะจริงๆสำหรับด้วยวัฒนธรรมของบ้านของม้าหมวยอาจจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกวันนี้ม้าหมวยก็ยังหอมหมาม้ายังตุ๊บหมาม้าอยู่เลยแล้วก็อย่างน้องมาแดวก็ไม่ใช่กับม้าคนเดียวนะคะกับอาม่าหรือแบบคนญาติหรือที่เขาสนิทอ่ะเขาก็จะแบบเขาเหมือนเด็กน้อยอ่ะถึงเขาจะ24-25แต่ว่าด้วยความคิดแล้วก็อายุสมองเขาก็ประมาณไม่เกิน10 ขวบเขายังมีความเด็กค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กพวกนี้โดยส่วนใหญ่จะชอบอ้อนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาแตวค่ะไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายจริงๆถ้าไปดูท่านอื่นก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นประเด็นก็มาเป็นประเด็นที่หมาม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าคลิปที่ไปลงอ่ะเขาไปครอบเฉพาะลูกที่จุ๊บปากแต่ถ้าคนที่เข้ามาดูเต็มอ่ะเขาก็มาเน้นนะคะบอกว่าถ้าดูเต็มแล้วจริงๆก็เหมือนแม่กับลูกแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบเขาแอบดูทีวีเพราะเนื่องจากว่าทางเราจะไม่ค่อยให้เขาดูทีวีเองค่ะต้องให้มีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วเขาที่เขาถอดเสื้อเพราะว่าเขาออกกำลังกายอยู่ค่ะค่ะแล้วหมอม้าก็เลยให้พี่อีกคนนึงอะค่ะที่ถือกล้องบอกว่าอ่ะโอเคถือนะเดี๋ยวจะแอบเข้าไปดูจะดูว่าพฤติกรรมเขาจะตกใจเป็นยังไงเราก็ถ่ายสดอย่างนั้นเลยค่ะมันก็คือเป็นพฤติกรรมที่เขาเป็นคนอ้อนแล้วก็เหมือนเด็กอ่ะที่โดนจับผิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอ้อนแม่เดี๋ยวแม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เขาตัวรูปลักษณ์ภายนอกเขาเป็นคนที่แบบโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วก็อาจจะดูไม่งามแล้วก็ม้าหมวยก็อาจจะใส่ชุดอยู่บ้านซึ่งปกติก็ใส่ชุดอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยค่ะจริงๆก็คือมันเป็นสองแง่สองมุมค่ะคุณฟ้าคุณฝนม้าหมวยคือก็ถ้ามันจะดูไม่เหมาะสมในวัฒนธรรมไทยหมาม้าก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความปกติของทางครอบครัวเราอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะในการหอมในการกอดเพราะว่ามาแตวเขาเป็นคนที่รู้จักรักแต่เขาไม่รู้จักเกลียดเขายังไม่รู้ว่าการเกลียดเป็นยังไงเลยค่ะคุณฝนคุณซอฟนะคะก็คือทางคุณแม่ก็ยืนยันนะคุณผู้ชมว่านี่คือการแสดงออกทางความรักของที่บ้านแบบเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากคุณแม่แล้วคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่บ้านเขาจุ๊บกันเป็นเรื่องปกติทีนี้ก็อยากจะถามม้าหมวยค่ะหลังจากที่มีกระแสดราม่ามาแบบนี้ค่ะวิธีการแสดงความรักหรือว่าการสอนน้องมาแตวต่างๆเนี่ยของม้าหมวยมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะหรือว่าก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะต้องเรียนแบบนี้ค่ะค่ะถ้าตอนนี้เราจะโดนดราม่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมองมาแต่ว่าแกล้งเป็นแกล้งบ้าแกล้งเป็นออทิสติกเพราะดูเหมือนเด็กปกตินั่นหมายความว่าสิ่งที่หมาม้าใส่ใจและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ใส่ใจเขาจนทำให้เขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ปกติจนทุกคนมองว่าเป็นคนปกติอะถ้าเราต้องเปลี่ยนม้าคิดว่าม้าคงไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่ว่าเราจะลงโซเชียลให้มันระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นอ่ะก็ควรจะมากกว่านี้แค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราก็ลืมไปว่าอันนี้ก็คือคิดน้อยไปอะค่ะแต่ถ้าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคงไม่อะค่ะเพราะว่าหมาม้าก็สอนเขาจนอ่านหนังสือได้ช่วยหมาม้าทำงานได้แล้วเขาก็ถ้าเขาไม่มีอารมณ์ขึ้นนะคะเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่แอบจะดูไม่เหมือนเด็กออทิสติกเลยด้วยซ้ำค่ะค่ะก็สามารถที่จะช่วยแล้วก็ดูแลงานบ้านกับม้าหมวยได้ปกติทุกอย่างเลยครับก็คือคุณแม่ครับคุณแม่ก็ยอมรับนะว่าบางมุมอ่ะโอเคเราคิดน้อยไปหน่อยในการนำคลิปมาลงถูกต้องไหมฮะแต่อีกมุมนึงมันก็คือมันเป็นการแสดงออกของที่บ้านเราอยู่แล้วเป็นปกติก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้เนาะค่ะใช่ค่ะครับผมคุณแม่ฮะทีเนี้ยมัน
มีแอบรู้สึกน้อยใจหรือท้อใจบ้างไหมมันเหมือนมันมีคนอยู่กลุ่มนึงแบบว่าต้องจับผิดเราตลอดเวลาในการลงคลิปกับน้องอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงคุณแม่ก็คิดว่าอย่างคุณก๊อฟก็เคยโดนอ่ะเนาะครับพอเรานานๆเข้าอ่ะค่ะภูมิคุ้มกันเรื่องพวกนี้ค่ะเราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นค่ะเหมือนที่เราจากที่เราแบบว่ามีครอบครัวแล้วกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวช่วงแรกเราก็จะรู้สึกแบบภูมิคุ้มกันยังไม่ค่อยมีแต่พอทุกอย่างมันเป็นไปด้วยวัฏจักรหรือเป็นไปด้วยความเคยชินนะคะเราก็จะรู้สึกเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามที่จะแบบให้มันเขาเรียกระวังตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่ายอมรับจริงๆค่ะว่าสำหรับม้าค่ะม้าโดนกระแสเยอะมากเยอะจริงๆคือตลอดเวลาค่ะแต่รอบนี้คือแบบมันจริงๆมันไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะแต่ก็ไปน้อยใจแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นไรเอาสิ่งที่ทุกคนมองอยู่เราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถไปบังคับให้คนเขาแบบมาชอบเราได้ทุกคนนะคะมันมีคนชอบเราก็มีคนเกลียดเราอะค่ะคุณก๊อฟคุณฝนถูกต้องคุณแม่งั้นก็คุณแม่อย่างนี้เนาะลองคิดเป็นมุมนี้ก็ได้นะผมไกด์ให้หน่อยนึงคิดซะว่าทุกคนก็เป็นแฟนคลับคุณแม่ใช่ไอคนที่เม้นดีไอพวกเม้นไม่ดีไม่ชอบเนี่ยถ้าไม่ได้แฟนคลับเขาจะมาตามส่องเราทำไมใช่ไหมเขาก็เขาเป็นแฟนคลับอีกแบบนึงใช่เขาก็แบบถ้าเป็นฟิลแบบว่านักร้องทั่วไปก็จะเรียกว่าแอนตี้แฟนฟิลนั้นให้มันม้าหมวยมองในมุมนี้สุดท้ายก็เป็นแฟนคลับเราอยู่ดีแหละไม่งั้นไม่มาตามส่องหรอกอ๋อเพราะว่าตอนนี้คือยอดผู้ติดตามต่างๆเลยยอดวิวต่างๆม้าหมวยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นดาวติ๊กต็อกท่านนึงเลยว่าได้เอางี้ดีกว่าหลายๆท่านเนี่ยที่บางครอบครัวที่มีลูกเป็นออทิสติกเหมือนกันเหมือนม้าหมวยเลยนะคะก็คือเข้ามาดูวิธีการหรือว่ามองม้าหมวยเป็นโรโมเดลในการเลี้ยงลูกที่เป็นออทิสติกวันนี้ม้าหมวยอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็นออทิสติกบ้างไหมคะได้ค่ะ อย่างแรกเลยค่ะจริงๆแล้วจะมีคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษานะคะแล้วก็หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าไปดูแลหลานหรืออะไรของญาติของเขาได้ในกรณีเป็นเด็กออทิสติกอยากให้ทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกเป็นออทิสติกอย่างแรกเลยค่ะให้ยอมรับเขาให้เข้าใจเขาแล้วก็คือบางท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับรู้สึกว่าการเป็นการมีลูกเป็นออทิสติกเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์จริงๆไม่ทุกข์เลยค่ะลูกยังไงก็เป็นลูกแล้วก็เขาว่ามีความน่ารักมากนะคะเด็กออทิสติกอะค่ะเขามีความเป็นแบบเขามีความจริงๆจะบอกว่าเขามีความน่ารักมากกว่าเด็กปกติด้วยซ้ำเพราะอย่างน้อยค่ะเด็กออทิสติกจะไม่สร้างอาชญากรรมแน่นอนละจะไม่ไปทำอะไรที่แบบว่าสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นถึงแม้จะมีปัญหากันในบ้านเพราะว่าเราดูแลของเราเองเราจะไม่ได้ปล่อยเขาออกไปอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาพูดอะไรหรือสื่อสารไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขามากที่สุดแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับในตัวตนของเขาแล้วก็จะใช้ชีวิตไปแบบว่ายังมีความสุขได้ค่ะนะฮะขอบคุณมากๆนะครับนะฮะคุณแม่ม้าหมวยนะช่องทางการติดต่อก็เนี่ยนะการติดตามเนี่ยก็ขึ้นหน้าจออยู่แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะTikTok IG แล้วขึ้นให้เรียบร้อยนี่แล้วมันจะมีอยู่ประเภทนึงนะพวกที่บอกชอบไปเม้นบอกเอ้าก็ดูแบบดูมีความสุขดีเนอะผมอยากจะบอกอย่างงี้คนเขามีความทุกข์น่ะคุณจะให้เขาแสดงความทุกข์ออกมาให้คนเห็นเหรอฮะใช่ไหมเขาก็ต้องสร้างความสุขให้กับตัวเขาครอบครัวและคนที่เห็นไงฮะถูกต้องคุณอยากเห็นเขาเป็นทุกข์หรอจะได้เป็นแรงบันดาลใจทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามาดูด้วยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณม้าหมวยมากๆเลยที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณม้าหมวยมากๆค่ะ